สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซลล์ปีใหม่นะคะอีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงอย่างเช่นเคยสำหรับวันนี้นะคะตอนนี้ปีใหม่อยู่ที่สำนักงานใหญ่โป่งสลีจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะวันนี้ก็มีมาเตรียมส่งมอบอีกคันนึงให้ลูกค้าเนาะก็เป็นคันด้านหลังตอนนี้เลยนะคะเป็นรถรุ่น2ประตู Highlander 1.9 LDA เกียร์ออโต้นะคะกับสีขาวไซบีเรียนไวนะสำหรับคันนี้ราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่ 773,000 บาทค่ะรุ่นนี้มีให้เลือกสีขาวสีดำสีเทาแลมโบแล้วก็สีบลอนด์เงินนะคะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่4สีด้วยกันนะสำหรับสีที่ไม่ใช่สีขาวนะราคาจะเพิ่มกว่านี้ไปอีก 7,000 บาทนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะตามลิงก์ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อีซูซูเพจอีซูซูเชียงรายสาขาเทิง by เซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะเมื่อกดติดตามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกับรถรุ่นนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันกับแม็กดีไซน์ใหม่สำหรับรุ่นตัวLDA นั่นเองนะคะไปค่ะก็สำหรับคันนี้นะคะ2ประตู Highlander 1.9 LDA เกียร์ออโต้ค่ะกับสีขาวไซบีเรียนไวนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ราคาเฉพาะค่าตัวของเขาอยู่ที่ 773,000 บาทค่ะตัวนี้มาพร้อมกับดีไซน์ล้อแม็กดีไซน์ใหม่มาเลยนะคะตัวนี้นะถ้าตัวเดิมจะเป็นก้านคู่สลับกับก้านเดี่ยวนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบเป็นแท่งๆเป็น6ก้านใหญ่ๆนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับก้านใบพัดนั่นเองยางตัวนี้นะคะจะเป็นยางบีสโตนค่ะซีรีส์ยางตัวนี้จะอยู่ที่255/65R17 นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้2ประตู Highlander 1.9 LDA เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพามารับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนค่ะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของโฉมด้านหน้านะตอนนี้ก็มาพร้อมกับโลโก้ Isuzu Chromium ขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ผสมผสานกันกับในเรื่องของกระจังหน้าเขี้ยว2ชั้นขนาดใหญ่ที่ดีไซน์เป็นดับเบิ้ลไดเมนชั่นสี2โทนนะมีลักษณะเป็นสีเทาเมทัลลิกกับสีโครเมียมลากยาวเอกลักษณ์ของ Isuzu แบบนี้เลยนะคะก็จะมีในส่วนของช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองกับรุ่นนี้เดิมๆก็ถือว่าหล่อมากๆกันเลยทีเดียวนะคะขับแบบเดิมๆเกียร์ออโต้ผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้นะคะสำหรับรุ่นนี้ตัวนี้นะคะไฟหน้าที่ได้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะ Isuzu Vision by LED Super Daylight นะคะอยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยค่ะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะและดีไซน์ไฟเลี้ยวนะเขาจะมีการดีไซน์ให้แยกจากโครมด้านบนค่ะมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งค่ะรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกตัวนี้นะเป็นเกรด LDA ค่ะไฟตัดหมอกยังไม่ใช่ LED นะเขาจะเป็นหลอดฮาโลเจนมาให้อยู่นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เดิมๆหล่อมากเลยนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่ 773,000 บาทซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้จะมีโลโก้คำว่า Highlander ที่เป็นโครเมียมติดอยู่นะคะกระจกมองข้างซ้ายขวารุ่นนี้จะเป็นสี2โทนค่ะด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะด้านล่างจะเป็นสีดำออกดำด้านมีไฟเลี้ยวนะคะที่อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะกุญแจที่ต้องจะเป็นกุญแจรีโมท2ลูกแบบนี้เนาะมือจับจะเป็นโครเมียมค่ะก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของถ้วยรองมือจับโครเมียมแบบนี้ก็กันลายกันอะไรว่ากันไปนะคะรุ่นนี้นะคะในส่วนของใบใดข้างจะเป็นสี2โทนค่ะจะมีลักษณะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเทาตะกั่วแบบนี้นะด้านข้างหล่อดูภูมิฐานผู้ชายก็ขับได้ผู้หญิงก็ขับได้สำหรับเกียร์ออโต้เนาะมามองมุมด้านหลังนิดนึงนะคะบานท้ายเลยนะไฟท้ายตัวนี้นะคะออกแบบดูโอโซนิกนะเวลาเราเปิดไฟแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆทั้ง2ดวงพร้อมๆกันนะเป็นหลอด LED อายุการใช้งานยาวนานนะคะสวยงามแล้วก็ให้ความสว่างสวยชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้ DDI ติดอยู่นะตอนนี้เป็นเกรด LDA ตรงนี้จะไม่มีคำว่าLDA เหลืออะไรติดอยู่จะเป็นว่างๆมานะคะจะมีโลโก้ DDI มาอย่างเดียวเนาะกระบะท้ายนะคะมือจับจะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบบลิวอิน
ตรงนี้ก็จะเป็นแบบทำให้แลดูแบบมีมิติเนาะมองดูไกลๆก็จะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังนั่นเองนะตัวนี้นะคะในส่วนของกันชนท้ายค่ะแอโรไดนามิกเป็นแบบบิวอินนะคะสีเดียวกับตัวรถตัวนี้หลายๆท่านเกรงว่าจะไม่แข็งแรงนะคะแต่ตัวนี้แข็งแรงขึ้นลงง่ายนะคะเพราะว่าออกแบบมาให้เป็นแบบ2สเต็ปนะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะก็ถือว่าเดิมๆแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะรออยู่นะคะสำหรับ2ประตู Highlander 1.9 LDA Gear Auto เดี๋ยวปีใหม่นะคะพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านในนิดนึงนะคะกับรุ่นนี้เนาะไปเปิดไปดูด้านในนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะเปิดมาแผงประตูตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะคะหุ้มด้วยผ้าเป็นผ้าพรีเมียมค่ะปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นกระจกมองข้างซ้ายขวาปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านล่างสามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง 1.5 ลิตรกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของคอนโซลก็จะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าซ้ายและขวาเนาะมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้วยนะคะรุ่นนี้นะนี่ก็จะเป็นยูริเทนออกแบบมาให้แลดูแบบมีส่วนเว้าส่วนโค้งค่ะเวลาจับจะกระชับมือยิ่งขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอ LDA เนาะตอนนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วตัวรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์จะเป็นแอร์แมนนวล3จุดทิศทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดแต่สามารถปรับเป็นแมนนวลหรือธรรมดาได้ด้วยนะคะก็ PRND นะเวลาต้องการปรับเป็นแมนนวลเลื่อนมาที่ตัวดีดันไปด้านขวานะคะทดขึ้นคือเพิ่มจำนวนเกียร์ทดลงคือลบนั่นเองนะก็ลองไปใช้งานดูอีกทีนึงนะคะสำหรับในเรื่องของเกียร์ออโต้เนาะตัวนี้ก็ขับง่ายสบายขานะสำหรับเกียร์ออโต้นะเป็นผู้หญิงขับได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะผู้หญิงก็ขับกระบะอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็จะเป็นปุ่มช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันนะคะสำหรับเกียร์ออโต้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาดูด้านนี้นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม Angel Start Stop System ปุ่มดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัติปุ่มนี้ถ้าเราไม่กดปิดนะคะเวลาเราขับอยู่ไปจอดไฟแดงอาจจะเหยียบเบรกเน้นๆนิดนึงนะเครื่องยนต์อาจจะดับเองนะคะเพราะเป็นระบบดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่ชอบรำคาญก็สามารถกดปิดได้ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS นะคะ ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนั่นเองคือถ้าเราไม่กดปิดระบบนี้จะทำงานให้เราอยู่แล้วนะคะก็คือถ้าไม่ติดลมติดอะไรก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องปิดก็ได้ให้เขาเพิ่มความปลอดภัยให้เรานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้สี่ระดับ0123นะคะขับขี่ทั่วไปอยู่ที่0เนาะบรรทุก300โลอยู่ที่1 600โลอยู่ที่2หรือมากกว่านั้นอาจจะเป็น3นั่นเองก็ลองไปปรับใช้งานตามการใช้งานของแต่ละท่านนะคะซึ่งอาจจะใช้งานไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนนะตรงนี้ก็ใส่เหรียญ นะคะก็สำหรับในห้องดีไซน์นี้ก็คือใส่ในส่วนของกล้องบันทึกหน้าหลังเพิ่มเติมให้ลูกค้านั่นเองนะคะนี่ก็คันนี้รอส่งมอบในวันที่12พฤศจิกายน2565ที่จะถึงนี้นะสำหรับดีไซน์ของเบาะนะคะรุ่นนี้จะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมดีไซน์มาล่าสุดเลยนะก็จะเดินได้ด้วยด้ายสีเทานะคะดีไซน์ลวดลายใหม่นะคะตัวนี้และยังคงเอกลักษณ์ของเขาในเรื่องของดีไซน์การออกแบบปีกข้างสองข้างที่มีขนาดใหญ่นะคะเวลานั่งก็จะรับกับสรีระของเรานะช่วยลดการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยสำหรับรุ่นนี้การคุมโทนของห้องโดยสารคุมสีนะสีคุมโทนก็จะเป็นสีทูโทนเนาะผนังจะเป็นสีออกเทาๆนะคะด้านล่างจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจรดที่วางเท้านั่นเองนะเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดหนึ่งนะคะ
สำหรับรุ่นนี้2ประตู Highlander 1.9 LDA Gear Auto นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พันเก้านะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะเซ็นเซอร์ด้านนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะคะ ABS EBD BA นะคะซึ่งก็มีมาในทุกรุ่นแล้วแหละนะคะกับ All New Isuzu D-Max พลานุภาพพิษโลกเนาะแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ของ Isuzu นะคะเขาจะมีการจัดวางให้เยื้องหลังเผาหน้านิดนึงช่วยในเรื่องการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้กับ2ประตู Highlander 1.9 LDA Gear Auto นะคะสีขาว Civilian White นะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะตามลิงก์เหนือล่างตรงนี้ได้เลยค่ะหรือ Facebook ส่วนตัวนะคะปีใหม่ Isuzu เพจ Isuzu เชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยสู้ทุกคันดันทุกเคสนะคะมีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจ 100% บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะคะสัญญาอนุมัตินัดรับรถกันอีกทีหนึ่งนะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่สารับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงค่ะบ๊ายบาย